ฮ้ยไม่ไปกักตัวอยู่บ้านก็บอกไม่ไปไงแค่นี้นะกูต้องเป็นบ้าตายแน่ๆเลยฉีดให้หมดทั้งตัวเป็นยังเพื่อนเย็นๆก่อนหัดคู่หัดคู่เฮ้ยแต่งตัวอะไรมาเนี่ยกูต้องเข้ามาใกล้เลยนะเห็นผมรอบ้านนี่สิรอบ้ารอผีอะไรกันล่ะระยะห่างก็คือระยะห่างนี่ระยะห่างเนี่ย social distancing เออโอ้ยกับป้องกันเจ้าของซื้อล่ะว่ามันเจ้าพิศวาสผมซะอีกพิศวาสบ้าเลยจะป้องกันยังไงก็ยังกลัวอยู่ดีแหละอันสาธารณสุขอ่ะทั้งหน่วยงานเพิ่นก็ดูแลเฮาดีอยู่ดอกอย่าไปย่านดูแลดียังไงมันก็ยังวางใจไม่ได้เนี่ยต้องเช็ดมือล้างมือจนมือเปื่อยมือแฉะไปหมดแล้วเนี่ยบ่ต้องย่านผู้ใหญ่บ้านเฮาอ่ะเพิ่นดูแลดีบ่เสือหายไปถามเพิ่นเบิ่งตั้งแต่มีพรกฉุกเฉินมานั่นน่ะบ้านเฮาบ่มีผู้ใดติดเชื้อเลยเด้ฮู้บ่ชิบหายเราก็สามารถออกไปเที่ยวไปเลิงล่าข้างนอกได้เลยใช่ไหมไปได้แล้วไปไสก็ได้ซื้อที่ไหนชุดเนี่ยซื้อบ้านนะโกเหรอแมนงั้นเดี๋ยวเข้มทนสุดหล่อจะต้องขอตัวออกไปข้างนอกไปเปลี่ยนชุดแบบนี้ด้วยเออไปซะกับไปซะห้อนก็ห้อนอโกครับจ้าซื้อหน้ากากกับชุดกันโควิดนะครับมีข้อดีเหลือหนึ่งอันพอดีนะคะขอบคุณครับอากูอากูกลัวโควิดเหมือนคนอื่นไหมอ่ะกลัวค่ะขายดีไหมช่วงโควิดแล้วขายไม่ได้แย่มากเลยขายไม่ได้เลยยังลำบากอยู่แต่เราก็ต้องอดทนแล้วสู้ๆต่อไปต้องป้องกันตัวเองด้วยนะของเราป้องกันดีนะดีกว่าเมืองนอกอีกมีหลานอยู่ฮ่องกงตอนนี้มีทั้งโควิดมีทั้งเดินขบวนอะไรก็ไม่รู้เขาก็ลำบากเหมือนกันนี่ฉันขายของนะฉันเอาสตังค์ใส่กระป๋องนะแล้วเอาไปล้างสบู่นะเดี๋ยวคุณใส่สตังค์ไว้ในนี้ด้วยนะให้ฉันด้วยนะได้ได้เลยได้คนหนึ่งจ้าเดี๋ยวโกหกให้ค่ะยุออกมาทำไมเนี่ยไม่กลัวโควิดไงโอ้ยพี่ช่วงนี้คนเขาก็บ่นกันเยอะนะเนี่ยดีนะได้เงินเยียวยามาแถมช่วงหลังนะพี่กรมน.อ่ะเขามาให้ความรู้ต้องใส่แมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหน่วยงานอะไรนะกรมน.พี่นี่พี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเนี่ยเขามีจัดตั้งหน่วยเฉพาะเลยนะชื่อสรมน.กรมน.เนี่ยพี่รู้จักแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหน่วยงานเฉพาะไงโอ้ยพี่ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากหรอกพี่ต้องไปถามผอ.ศูนย์นั่นนู่นเออโอเคถามผอ.ศูนย์เออไม่จริงเว้ยผมมาหาท่านผอ.ศรมน.ครับท่านอยู่ที่ไหนครับเชิญนั่งก่อนตอนนี้ปัญหาโควิดมันสะเทือนใจเหลือเกินใช้ชีวิตยากลำบากยากเข็นไปไหนก็อดทนโอ้โหชาวย่านบางแพลำบากเหลือเกินครับท่านเรามีการคัดกรองอย่างดีผมว่าถอดชุดใจเย็นนั่งทานกาแฟก่อนครับแต่ไม่ไหวแล้วผมอยากไปหาท่านผอ.ศรมน.ท่านอยู่ไหนครับท่านผมเนี่ยครับผอ.ศรมน.ครับขออนุญาตนั่งเลยครับท่านครับโอ้ยว่าแล้วทำไมราศีจับขนาดนี้ทำไมรูปหล่อขนาดนี้มีธุระอะไรมาให้ผมช่วยเหลือล่ะครับมีครับต้องก่อนอื่นผมขออนุญาตถอดก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับปลอดภัยครับเรามีมาตรการทุกอย่างที่นี่ครับสวัสดียังเป็นทางการท่านนะครับผมสวัสดีครับนี่แหละท่านผอ.ศรมน.หรือว่าศรมน.แปลว่าอะไรครับท่านก็เป็นศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 อะครับอยากรู้เหลือเกินว่าศรมน.หรือว่าศรมน.ทำงานยังไงบ้างครับท่านเรียนว่าศรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทางกรมน.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นะครับได้ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็จัดเจ้าที่ไปประจำที่สบค.นะครับเป็นผู้แทนของเราที่ไปประสานงานแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสบค.นะครับต้องเรียนว่าทางกรมน.เรามีเจ้าที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดมีกรมน.จังหวัดนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นผอ.รมน.จังหวัดแล้วก็มีรองแบบทางทหารด้วยนะครับแล้วมีระดับภาคที่อยู่ตามภาคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้แทนของเราที่
ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่ที่เรามีหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่พลเรือนหน้าที่ที่เราได้รับมอบเช่นเราก็ประสานงานเพื่อให้มีการจัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจเราก็จะมีการสั่งการลงไปให้ไปติดตามดูแลสำรวจการกักตุนหน้ากากอนามัยการกักตุนแอลกอฮอล์นะครับขณะเดียวกันเราก็มอบให้เขาสะท้อนปัญหาอย่างเช่นเมื่อเราออกมาตรการไปแล้วประชาชนเกิดความเดือดร้อนในจุดไหนที่เราสามารถจะผ่อนปรนได้คือตอนนี้เรามีการร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไล่ขึ้นมาตามลำดับงานอีกอันหนึ่งที่เรามอบให้ทางกนจังหวัดดำเนินการก็คือการเฝ้าติดตามผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้านตามมาตรการของผู้ที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดและมีเกณฑ์เสี่ยงนะครับเราก็จะมีการติดตามแล้วก็จะมีการรายงานทุกวันนะครับว่าวันนี้ในภาคนี้มีคนถูกกักตัวอยู่เท่านี้คนเท่านี้คนนะครับเพื่อให้เห็นสถานการณ์ว่าแต่ละที่ได้มีการดำเนินการตามมาตรการเรื่องของการกักตัวประชาชนที่มีเกณฑ์เสี่ยงอย่างไรนอกจากนี้ถ้ามีการเดินทางข้ามจากแนวชายแดนเข้ามาก็จะมีการทำโลคอลควอรันทีนก็คือเอามากักตัวในพื้นที่ในเขตจังหวัดนะครับแต่ดูแลโดยเจ้าที่ของรัฐจนกว่าจะครบ14วันและเมื่อพ้น14วันแล้วเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเขาไม่ติดเชื้อต้องเรียนว่าในสถานการณ์ที่เราเผชิญในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยคือได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดีมากตอนนี้คือตัวเลขเราลดลงแล้วก็จริงแต่ต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับมาบ้านเรากลับมาทีไรตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดเลยครับท่านเราจะแก้ไขปัญหายังไงตรงนี้ทางภาครัฐได้มีการวางแผนบริหารจัดการไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจว่าทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางกลับประเทศเพียงแต่ว่าเราจัดระบบในการเข้ามาให้เป็นระบบแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วก็กักตัวเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนใดที่กลับมาจะไปแพร่เชื้อนะครับก็ขอให้มั่นใจในมาตรการ State Quarantine Local Quarantine ที่ภาครัฐได้ดำเนินการอยู่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะรณรงค์หรือขอร้องคือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องไม่กาดตกไม่กาดตกคือจะต้องใส่หน้ากากไม่ออกนอกบ้านนะครับล้างมือในทุกโอกาสเว้นระยะห่างเท่าที่จำเป็น1เมตรเมตรครึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าทุกคนยังสามารถรักษาเกณฑ์ในการป้องกันตรงนี้ไว้ได้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและทีนี้มีมาตรการผ่อนคลายมาสักระยะหนึ่งผ่อนคลายแล้วมันเกิดเรื่องราวยังไงบ้างครับหรือมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาช่วยหรือผ่อนคลายยังไงบ้างครับคือจะเห็นว่าสถานการณ์ภายในประเทศดีมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในต่างประเทศเนี่ยยังสาหัสอยู่สูงขึ้นเพราะนั้นเราคงจะประมาทไม่ได้แต่ว่าทางภาครัฐก็พยายามจะผ่อนปลนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะผ่อนปลนได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้โดยสะดวกเศรษฐกิจสามารถเดินได้เพียงแต่ว่าเราขอร้องอย่างเดียวว่ามาตรการในการป้องกันทุกคนจะต้องมีอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้เราก็มีการเปิดสายด่วน1374พี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงมีเรื่องอะไรเดือดร้อนโทรเข้ามาแล้วเราก็จะนำมาแก้ไขปัญหาที่ท่านแจ้งเข้ามาครับภารกิจหลักเลยก็คือช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ครับแล้วก็โรคอื่นๆที่ตามมาอย่างเช่นกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะแล้วก็บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้เราเริ่มมั่นใจได้เลยนะว่าตอนนี้คือเดินทางไปไหนทั่วประเทศไม่ต้องกลัวแค่ใส่หน้ากากใส่เฟซชิลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างครับผมคุณเข้มสบายใจหรือยังครับตอนนี้ผมก็ยังห่วงอยู่ว่าผมจะติดหรือเปล่าครับท่านเวลาออกมาข้างนอกไม่ต้องห่วงครับทำตามมาตรการที่ทางสบคเขาแนะนำผมยืนยันว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านรวมทั้งคุณเข้มจะปลอดภัยแน่นอนครับโอ้โหเรียกว่าการแก้ไขปัญหาของโควิด-19มาอันดับหนึ่งเลยนะครับท่านเดินทางไปไหนก็อย่าลืมละกันมาตรการป้องกันที่รัฐคอยแนะนำต้องทำต่อไปนะจ๊ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอย่างสุดแล้วก็ลาไปเลยนะครับท่านนะสวัสดีครับท่านถึงสถานการณ์โควิด-19 บ้านเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะจ๊ะครั้งหน้าจะพาไปดูการรับมือโควิด-19 ของระดับจังหวัดกันบ้างห้ามพลาดนะครับ